ปิดตัวกันไปเรียบร้อยนะคุณผู้ชมสำหรับสมาร์ทโฟนสำหรับเล่นเกมจากทาง Vivo ที่นดุดเนี่ยได้รีวิวมาแทบจะทุกรุ่นเลยแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ต้องถามนะคะไม่เข้าไทยแน่นอน 100% อยู่แล้วสำหรับซีรีส์อย่าง iQOO รอบนี้เดินทางกันมาถึงซีรีส์ที่7แล้วและดีไซน์ของเขาสวยงามตามที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่สเปคจะเป็นอย่างไรมีจุดขายอย่างไรบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาสำหรับ Vivo iQOO 7ครั้งนี้นะคะเนี่ยตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ X50 Pro 5G ที่ดูดนั้นใช้อยู่เลยก็ว่าได้แต่จะมีสีหนึ่งที่สวยมากๆก็คือสีขาวนะคะตัวนี้เลยซึ่งดีไซน์ของสีขาวตัวนี้เนี่ยนะดูดแอบไปสืบมาว่ามันเป็นดีไซน์ที่ทำร่วมกันกับ BMW โอ้โหมันสวยมากๆเลยทีเดียวนะหน้าตาดีมากๆคุณผู้ชมคอนเซ็ปต์เขาก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นมือถือที่สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้และเป็นเกมมิ่งโฟนได้ในเวลาเดียวกันโดยไม่เคอะเขินนั่นเองเรามาดูสเปคกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าน่าสนใจอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากระบบปฏิบัติการนะคะรุ่นนี้เลือกใช้ Android version 11และมาพร้อมกับ Origin OS ซึ่งเจ้า Origin OS เนี่ยมีคนบอกนะดุดว่าอาจจะเป็นรอมที่ใช้เฉพาะในประเทศจีนก็ว่าได้ต้องมารอดูกันต่อไปว่าในระดับ global หรือว่าทั่วโลกนั้นจะยังคงยืนยันใช้ Fantouch OS เหมือนเดิมหรือไม่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะดุดแอบอยากได้ Origin OS มาทดสอบเหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วจะแอบหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ดูแน่นอนนะคะว่าเจ้า Origin OSที่ทาง Vivo ยกเครื่องใหม่เนี่ยมันน่าสนใจอย่างไรบ้าง CPU ท่านผู้ชมเลือกใช้ทางด้านของ Snapdragon รุ่น888นะสถาปัตยกรรมแบบ5นาโนเมตรซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นความหวังและก็น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้ในเกมมิ่งโฟนตลอดปี2021นี้อย่างแน่นอนและอาจจะมีตัว Plus โผล่ขึ้นมาตัว Plus กับตัวธรรมดาสำหรับสเต็ปกิ๊กแล้วเรารู้สึกว่าโอเคตัว Plus อาจจะแรงกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในด้านการใช้งานจริงเนี่ยอาจจะแทบมองไม่เห็นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันลื่นมากๆอยู่แล้วแต่ว่าตัว Plus เนี่ยจะมีความร้อนมากกว่าตัวธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะดูก็ได้ทดสอบจาก Red Magic 5S นะคะแล้วก็ตัวของ ROG Phone 3เนี่ยมันเห็นภาพชัดมากๆเลยว่าตัว Plus มันมีความร้อนค่อนข้างจัดจ้านกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ในเรื่องของคล็อกสปีดต่างๆตามสเปคกระดาษเนี่ยมันก็ดีกว่าจริงๆดังนั้นเราก็เลยไม่สามารถตอบได้ว่าคือเวลาใช้งานจริงมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะก็เลยไม่เห็นอะไรเป็นนัยยะสำคัญขนาดนั้นแต่ที่ตอบได้เลยคือมันร้อนกว่าแน่นอนสำหรับตัว Plus แล้วก็คิดว่าชิปเซตอย่าง Snapdragon นะคะหรือว่า SoC ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของเกมมิ่งโฟนไปอีกหลายปีเลยถ้าตราบใดที่ยังไม่มีใครที่มี GPU Adreno เหมือน Snapdragon ได้ก็คงจะไม่สามารถทำเรื่องกราฟิกในเรื่องของเกมสู้ของ Snapdragonอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอน Snapdragon ก็คงไม่ขายแฮ่ไปต่อกันที่หน้าจอนะคะรุ่นนี้จะมีหน้าจอขนาด 6.62 นิ้วนะคะความละเอียดน่าเป็นแบบ Full HD Plus มีค่า Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz และมี Touch Tapping Rate อยู่ที่ 300Hz เลยตัวจอนั้นเนี่ยยังรองรับในตัวของ HDR 10 Plus อีกด้วยซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้ค่า Refresh Rate ที่เยอะนะคะแล้วก็ถ้า Touch Tapping Rate ที่เยอะเนี่ยจะทำให้การเล่นเกมของคุณนั้นมีอรรถรสมากขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับหน่วยความจำภายในนะคะจะมีทั้งหมด2ความจุก็คือ128 GBแล้วก็256กิกซึ่งใช้หน่วยความจำแบบ UFS 3.1 ที่มาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแบบ Multi Turbo 5.0 เอาเป็นว่าเรียกแอปขึ้นมาได้เร็วขึ้นแล้วก็การอ่านก็คือจะรื่นไหลกว่าการใช้พวก UFS 3.1 ธรรมดาหรือ eMMC ที่อยู่ในมือถือทั่วไปอย่างแน่นอนตัวแรมนั้นจะมาพร้อมกับแรม8นะคุณผู้ชมคู่กับ128แล้วก็แรม12คู่กับ256กิกและแน่นอนพอเป็นเกมมิ่งโฟนปุ๊บต้องใช้ LPDDR5 นั่นเองในส่วนของกล้องหลังคุณผู้ชมจะมีทั้งหมด3ตัวนะให้ความละเอียดเซนเซอร์หลักมาที่48ล้านพิกเซลพร้อมกับ OIS กันสั่น Ultra Wide 13ล้านพิกเซลและเลนส์ Telephoto อีก13ล้านพิกเซลพร้อมกับการแบบไจโรที่ทำงานคู่กับ EIS นะคะกล้องหน้านั้นจะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะคะอัดความละเอียดสูงสุดได้ Full HD 30อันนี้นะดูอ่านสเปคมานะคะต้องบอกว่าอ่านสเปคมาต่อมาเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ท่านผู้ชมรุ่นนี้แบตเตอรี่4000มิลลิแอมป์แสดงว่าตัวคลื่นเนี่ยต้องเน้นความบางแน่ๆนะดูก็เลยไปเซิร์ชมาให้นะคะตัวนี้มีความหนาอยู่ที่ 8.7 มิลแบตเตอรี่4000แต่น้ำหนักเนี่ยไปที่ 209.5 กรัมเลยนะโอ้โหคือถือว่าน้ำหนักค่อนข้างเยอะมากๆไม่รู้ไปหนักอะไรนะครับแบตเตอรี่ 4,000 น้ำหนักค่อนข้างมีนิดนึงแต่ไฮไลท์ก็คือรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่120วัตต์ซึ่งตัวนี้นะคะสามารถชาร์จเต็มได้ 100% จากศูนย์ในระยะเวลาเพียงแค่15นาทีเท่านั้นโอ้โหอะไรมัน
เร็วไปนะ84,000จะชาร์จ15นาทีคุณโอเคเปล่าสำหรับนักดูดโอเคนะเร็วมากเลยทีเดียวมีทั้งหมด3สีให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรกันนะคะก็คือ light blue นะคะสี black แล้วก็สี white ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูตอนแรกที่เป็นการร่วมมือกันกับ BMW M Sport นั่นเองสำหรับราคาที่เปิดตัวนะคะตัว128 กิกแรม 8จะอยู่ที่3,798 หยวนหรือราคาประมาณ 17,600 บาทนั่นเองนะคะที่ตัว ROM 256 กิกแรม 12นั้นจะอยู่ที่ 4,198 หยวนตีเป็นเงินไทยคือประมาณ 19,500 บาทนะคะย้ำอีกครั้งว่าไม่เข้าประเทศไทยแน่นอนแต่นักดูดบอกเลยว่าสี BMW นั้นมันช่างสวยเหลือเกินนะสวยจริงๆทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะตัวนี้ยังมีระบบเสียงที่พัฒนาร่วมกันกับทางด้านของ Monster Audio ด้วยที่จะมาพร้อมกับลำโพงคู่ทำให้เจ้าเครื่องนี้นั้นมีอรรถรสในการเล่นเกมที่ดีขึ้นนะอรรถรสเติมสอดเสืออีกแล้วสำหรับวันนี้รายการของเราต้องลำลาไปแล้วท่านผู้ชมนี่คือรู้ก่อนซื้อ iQOO 7ถ้าเกิดเข้ามาในประเทศไทยแล้วใครได้เครื่องอยากจะส่งให้นักดูดรีวิวในกระซิบบอกได้นะจ๊ะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อนั่นหมายถึงดุดนะสำหรับวันนี้รายการของเราลำลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้สเต็ปกิ๊กต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ